คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเต้อยู่ที่หน้าร้านบุญซับคุณหลวงนั่นเองนะครับร้านนี้เขาขายขนมไทยและเขาเรื่องชื่อลือชามากๆเลยนะครับสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยมากเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมดีกว่านะครับว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่เขาอร่อยยังไงไปเลยและนี่ครับผมเมนูข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ที่หน้าของเต้เรียบร้อยกันแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะฮะว่ารสชาติข้าวเหนียวรสชาติมะม่วงที่นี่ก็แม่อร่อยสมคำล่ำลือกันขนาดไหนต้องกินคู่กันของเกิดมาคู่กันต้องราดกะทิหน่อยต้องราดกะทิหน่อยคำนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบอกเลยมะม่วงมีความหวานแล้วมันมีความเย็นนิดๆ นะฮะถ้าพูดถึงข้าวเหนียวเนี่ยมีความหอมนุ่มและมันมากบวกกับว่าใส่กะทิเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีความกลมกล่อมมากเป็นพิเศษเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเราไปถามเคล็ดลับว่าร้านนี้เขามีเคล็ดลับยังไงกันบ้างครับพี่เพนครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ชิมแล้วสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านบุญซับคุณหลวงข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานกลมกล่อมทุกอย่างลงตัวหมดเลยอยากจะถามว่าเคล็ดลับมันคืออะไรคือมันเป็นเคล็ดลับที่บอกไม่ได้จริงๆค่ะพี่เพนไม่ได้ค่ะไม่ได้ด้วยมันเป็นเคล็ดลับประจำเราบอกไม่ได้จริงค่ะแต่พี่ก็มีอย่างหนึ่งที่จะบอกนะคะจริงเหรอนี่ค่ะอะไรฮะนี่คือเคล็ดลับของพี่ค่ะข้าวเหนียวขาวตาข้าวทองค่ะโอ้คืออร่อยมากค่ะแล้วเราใช้นะคะข้าวเหนียวหงแล้วก็จะขึ้นหม้อโมแล้วข้าวก็จะสวยเรียงเม็ดนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะนี่คือเคล็ดลับของพี่นี่แหละนี่แหละที่ผมอยากจะรู้ก็คือแค่นี้แหละคือถ้าเกิดสมมุติว่ามาถึงที่ร้านนี้จะได้ชิมของอร่อยๆ อย่างแน่นอนการันตีโดยพี่การันตีเลยค่ะโดยร้านของเราที่เปิดมานานกว่า100ปีแล้วค่ะเป็นร้อยแล้วเหรอใช่แสดงว่าที่ผมได้ข่าวมา70กว่าปีนี่คือเป็นข่าวที่แบบยังไม่ครบว่างั้นค่ะยังไม่ครบต้องมาลองชิมที่ร้านค่ะว่าอร่อยจริงๆโอ้ยสุดยอดอ่ะวันนี้ถ้าการันตีความอร่อยแบบนี้อร่อยสดสะอาดแบบนี้วันนี้ผมมีกิฟต์เซตจากข้าวทองมอบให้กับพี่เพ็ญเลยนี่แหละครับมอบเลยให้กับร้านบุญซับคุณหลวงครับยิ้มหวานคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าความอร่อยและร้านเด็ดๆโดยกำลังรอคุณผู้ชมมันอยู่ห้ามพลาดและต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับ